ดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ World Today ทาง TNN ช่อง16กับคุณสุธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลครับHot Today วันนี้ยังเป็นเรื่องของศรีลังกาครับใช่ค่ะสำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่ามีการเตรียมวางแผนรอบ2ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็กลุ่มคนที่ก่อเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นกลุ่มที่มีการศึกษานะครับบางคนนั้นถึงกับไปเรียนต่อโทที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็มาจากบ้านที่มีฐานะดีด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการก่อติดเรื่องราวของศรีลังกาใน Hot Today ครับที่ข่าวกรองระดับสูงในศรีลังการะบุกลุ่มตอฮีจามาตวางแผนที่จะก่อเหตุโจมตีระลอกที่2ทั่วศรีลังกาโดยพบข้อมูลดังกล่าวจากปฏิบัติการด้านข่าวกรองนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้านนายรูวันวิเจวาดินรัฐมนตรีกลาโหมศรีลังการะบุมือระเบิดบางคนเคยถูกจับกุมมาก่อนจากเหตุต่อสู้กันที่ไม่รุนแรงพร้อมระบุว่ากลุ่มมือระเบิดทั้ง9คนมีการศึกษาดีและมาจากครอบครัวชนชั้นกลางฐานะดีโดย2คนเป็นพี่น้องกันและเป็นบุตรชายของพ่อค้าเครื่องเทศที่ร่ำรวยในกรุงโคลัมโบขณะที่มือระเบิดอีก1คนเป็นสุภาพสตรีและอีกคนนึงเคยศึกษาอยู่ในอังกฤษและศึกษาต่อด้านกฎหมายต่อที่ออสเตรเลียพร้อมกันนี้ยังยอมรับว่ามีความบกพร่องแรงร้ายแรงเรื่องการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองขณะที่รัฐมนตรีรัฐวิสาหกิจศรีลังกาชี้ว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงบางคนจงใจปกปิดข่าวกรองเรื่องคนร้ายอาจเตรียมก่อเหตุโดยมีข้อมูลแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงกลับนิ่งเฉยและมีรายงานว่าหน่วยข่าวกรองอินเดียเคยแจ้งศรีลังกามาตั้งแต่วันที่4เมษายนแล้วว่าอาจเกิดระเบิดฆ่าตัวตายหลังจากนั้น3วันมีการประชุมสภาความมั่นคงที่มีประธานาธิบดีไมตรีปาละสิริเสนาเป็นประธานแต่กลับไม่มีการแบ่งปันข่าวกรองอย่างทั่วถึงโดยนายสิริเสนายืนยันไม่ได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยข่าวกรองล่วงหน้าว่าจะมีการก่อการร้ายและหากทราบเขาจะดำเนินมาตรการรับมือในทันทีด้านนางอาไลนาเทพลิชเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำศรีลังกาเตือนว่ายังคงมีการวางแผนก่อการร้ายอีกในศรีลังกาพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากขนาดของการก่อเหตุรวมไปถึงระดับการประสานงานและความซับซ้อนทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีกลุ่มต่างชาติเกี่ยวข้องซึ่งการสอบสวนต้องตรวจดูความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้เหล่านี้ขณะที่เจสินดาเดินนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระบุรัฐบาลของเธอไม่ทราบข้อมูลข่าวกรองที่ว่าเหตุโจมตีในศรีลังกาเป็นการตอบโต้เหตุกราดยิงมัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชเมื่อเดือนที่แล้วสอดคล้องกับความเห็นของผู้นำชาวมุสลิมในกรุงโคลัมโบของศรีลังกาที่ไม่เชื่อว่าเหตุโจมตีในศรีลังกานั้นมาจากการแก้แค้นเหตุกราดยิงมัสยิดในเมืองไครสต์เชิร์ชโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุระเบิดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น359คนแล้วรวมผู้บาดเจ็บอีกราวกว่า500คนขณะที่ Trump Today ครับวันนี้ทำเนียบขาวสหรัฐไม่ส่งข้อมูลยื่นภาษีในช่วง6ปีที่ผ่านมาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้กับสภาคองเกรสภายในกำหนดเส้นตายถึงแม้ว่าพรรคเดโมแครตขู่จะดำเนินการทางกฎหมายก็ตามครับนายริชาร์ดนิวประธานคณะกรรมาธิการจัดเก็บภาษีและจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรขอให้สำนักงานสรรพากรส่งมอบข้อมูลการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างปี2556ถึง2561ภายในวันที่10เมษายนก่อนที่จะขยายเวลาเป็นวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆหลังผ่านพ้นกำหนดเส้นตายเมื่อวันที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐซึ่งรองโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีแสดงท่าทีชัดเจนอยู่แล้วว่าทันทีที่สำนักงานสรรพากรตรวจสอบบัญชีของเขาเสร็จแล้วเขาจึงจะพิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการยื่นภาษีแต่ในขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นจึงยังไม่ได้ดำเนินการใดๆขณะที่กระทรวงการคลังแถลงว่ากำลังทบทวนคำขอของนายนิวและกำลังปรึกษากับกระทรวงยุติธรรมเพราะคำขอนี้มีประเด็นทางรัฐธรรมนูญสำคัญอยู่หลายเรื่องโดยนายสตีเฟนมนูชินรัฐมนตรีกระทรวงการคลังส่งหนังสือถึงนายนิวว่าทางกระทรวงจะให้คำตอบภายในวันที่6พฤษภาคมว่าจะปฏิบัติตามคำขอหรือไม่และกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าอาศัยคำขอนี้ฉวยโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลการยื่นภาษีของประธานาธิบดี
ด้วยก่อนหน้านี้นายทรัมป์ยืนกรานที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลการยื่นภาษีมาตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559โดยอ้างว่าสำนักงานสรรพากรยังตรวจสอบบัญชีของเขาไม่เสร็จทั้งที่การเปิดเผยข้อมูลการยื่นภาษีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ประธานาธิบดีสหรัฐยึดถือมาตั้งแต่ปี1970แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดไว้ก็ตามขณะที่พรรคเดโมแครตเคยออกมาเตือนว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเช่นยื่นคำขอดูข้อมูลทางการเงินหากรัฐบาลไม่ส่งมอบข้อมูลการยื่นภาษีให้คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างกฎหมายที่จะอนุญาตให้รัฐสภาพิจารณาข้อมูลการยื่นภาษีของสมาชิกสภาเพื่อประกอบการสอบสวนได้กลับมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกกันต่อนะครับในท็อป5 5ข่าวเด่นของเราอันดับที่5ครับเกิดเหตุดินถล่มในรัฐคชินทางเหนือของเมียนมากลางดึกคืนที่ผ่านมาวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นฝังคนงานเหมืองหยกกว่า50ชีวิตขณะที่นอนหลับทั้งเป็นนะครับรวมถึงยวดยานร่วม40คันซึ่งคาดว่าทั้งหมดนั้นอาจจะเสียชีวิตแล้วครับตำรวจเมียนมาแจ้งว่าเกิดเหตุดินถล่มในรัฐคชินทางเหนือของเมียนมาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาฝังคนงานเหมืองหยก54คนขณะนอนหลับทั้งเป็นและยวดยานกว่า40คันรวมถึงรถแบ็คโฮ10คันรถบรรทุกและยวดยานอื่นๆโดยมีโอกาสน้อยมากที่คนงานเหมืองเหล่านี้จะรอดชีวิตและจนถึงขณะนี้พบแล้ว2ศพพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นของบริษัทหยก2แห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาคนงานที่ถูกฝังอยู่ใต้กองดินโคลนแต่การค้นหาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากบ่อโคลนมีความลึกกว่า30เมตรทั้งนี้เมืองผากั้นในรัฐคชินมีการทำเหมืองหยกอย่างกว้างขวางจนพื้นที่ทุรกันดารแปรสภาพเป็นหลุมบ่อไม่ต่างสภาพบนพื้นผิวดวงจันทร์และมักจะเกิดดินถล่มมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากการรักษาความปลอดภัยที่ละหลวมและกฎระเบียบที่หย่อนยานเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ครั้งหลังสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2558มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนอันดับที่4ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปฏิบัติการกู้ภัยแผ่นดินไหวนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่16รายแล้วก็บาดเจ็บอีก81รายค่ะประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เดินทางไปตรวจเยี่ยมปฏิบัติการกู้ภัยในบริเวณที่อาคารพาณิชย์ขนาด4ชั้นพังถล่มลงมาในเมืองโพรักจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 แมกนิจูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบนเกาะดูซอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนบาดเจ็บ81คนสูญหายอีกประมาณ14คนโดยคาดว่าถูกทับอยู่ใต้ซากอาคารซูเปอร์มาร์เก็ตทูซอนในเมืองโพรักซึ่งตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวพังถล่มลงมาอย่างง่ายดายขณะที่โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นโดยเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วส่วนคณะกรรมการด้านกฎหมายของจังหวัดปัมปันกามีคำสั่งให้ปิดสาขาของซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าว3แห่งเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างอาคารด้วยขณะเดียวกันยังมีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง29แห่งได้รับความเสียหายและหลายพื้นที่ในซามาตะวันออกไม่มีไฟฟ้าใช้อันดับที่3ไปกันที่ฮ่องกงครับแกนนำในกลุ่มประท้วงปิดถนนเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปลายปี57หรือกว่า5ปีที่ผ่านมาที่เรียกกันว่าประท้วงร่มหรือว่า Umbrella Revolution นั้นถูกตัดสินจำคุกหลายเดือนหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาไปเมื่อต้นเดือนว่ามีความผิดเกี่ยวกับการประท้วงที่ทำให้ฮ่องกงเป็นอัมพาตอยู่หลายเดือนครับแกนนำในกลุ่มประท้วงปิดถนนเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปลายปี57หรือที่เรียกกันว่าประท้วงร่มถูกตัดสินจำคุกหลายเดือนโดยแกนนำ2คนคือนายเฉินคินหมันอาจารย์สังคมวิทยาวัย60ปีและนายเบนี่ไทอาจารย์นิติศาสตร์วัย54ปีถูกตัดสินจำคุกมากที่สุดคนละ16เดือนส่วนแกนนำอีก2คนที่เป็นนักเคลื่อนไหวและสมาชิกสภานิติบัญญัติถูกตัดสินจำคุกคนละ8เดือนและแกนนำอีก4คนถูกทำทันบนเรื่องสั่งหรือสั่งทำงานบริการชุมชนแกนนำอีกคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติถูกเลื่อนฟังคำตัดสินเพราะต้องรับการผ่าตัดเนื้องอกสมองและมีเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนโดยแกนนำทั้ง9คนถูกศาลตัดสินเมื่อวันที่9เมษายนว่ามีความผิดตามกฎหมายก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ
ที่ฮ่องกงใช้มาตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษด้านนักเคลื่อนไหวและกลุ่มสิทธิมนุษยชนแย้งว่าการใช้กฎหมายก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะซึ่งมีเนื้อความที่กำกวมเป็นการบั่นทอนเสรีภาพในการแสดงออกอย่างร้ายแรงอันดับที่2นิวซีแลนด์และฝรั่งเศสร่วมมือกันในการปราบปรามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดเตรียมหรือว่าส่งเสริมการก่อการร้ายนะคะหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงมัสยิดในเมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสจะร่วมมือกันในการปราบปรามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดเตรียมหรือส่งเสริมการก่อการร้ายหลังมือปืนก่อเหตุกราดยิงมัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป50คนได้มีการถ่ายทอดสดขณะลงมือก่อเหตุผ่าน Facebook ซึ่งนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาเดนของนิวซีแลนด์ระบุว่าเธอจะเป็นประธานการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศต่างๆและบริษัทด้านเทคโนโลยีเห็นพ้องกันที่จะให้คำมั่นว่าจะกำจัดเนื้อหาการก่อการร้ายบนระบบออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาหลักการของการทำให้อินเทอร์เน็ตมีความเป็นอิสระเปิดกว้างและปลอดภัยซึ่งไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกแต่เป็นการป้องกันลัทธิหัวรุนแรงและการก่อการร้ายผ่านระบบออนไลน์นางอาเดนยังบอกด้วยว่าเธอได้หารือกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยงานต่างๆไปแล้วซึ่งก็รวมถึงนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้บริหารของ Facebook ด้วยอันดับที่1เรื่องของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับซึ่งเดินทางถึงกรุงวลาดิวอสต็อกของรัสเซียแล้วนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับปูตินผู้นำรัสเซียเป็นครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ครับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางโดยรถไฟส่วนตัวข้ามพรมแดนเข้าสู่รัสเซียโดยเดินทางถึงสถานีรถไฟฮาซานในเมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียในช่วงสายของวันพุธตามเวลาในประเทศไทยด้านสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าหลังเดินทางถึงวลาดิวอสต็อกคิมได้รับการต้อนรับโดยทหารกองเกียรติยศรัสเซียและเขาได้โบกมือทักทายประชาชนรัสเซียที่มารอต้อนรับอยู่ที่สถานีรถไฟดังกล่าวรวมทั้งรับดอกไม้ที่ประชาชนนำมามอบให้ด้วยจากนั้นคิมได้กลับขึ้นไปบนขบวนรถไฟส่วนตัวอีกครั้งนึงและเดินทางต่อไปด้านสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่าคิมได้รับดอกไม้ขนมปังและเกลือจากประชาชนที่มาต้อนรับสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นำเกาหลีเหนือกับรัสเซียในวันพรุ่งนี้จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Far East Federal ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะรัสกี้ในเมืองท่าวลาดิวอสต็อกซึ่งเป็นเมืองติดริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในวลาดิวอสต็อกเป็นควันหลงจากอีสเตอร์นะเพราะว่าในตะกร้าของอีสเตอร์นั้นก็จะมีขนมปังมีเกลือมีพริกไทยมีไข่นะฮะก็เลยเหลือขนมปังกับเกลือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลนะฮะให้กับคิมผู้นำเกาหลีเหนือดีเลยนะครับก็ชื่นมื่นกันแน่นอนของรัสเซียเขาก็จะเป็นอีสเตอร์แบบออร์โธดอกซ์นะฮะพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูแจกันที่สามารถที่จะยังไงฮะดับไฟได้ไม่ใช่แค่ตั้งแบบประดับอยู่ในบ้านเท่านั้นนะคะครับรวมถึงเพลิงไหม้ที่พระราชวังแวร์ซายครับค่ะ